นิดาก็จะมาโชว์ไอเดียวิธีเย็บโบใส่ผมแบบนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คือดาใช้มือนะคะปักเอานี่ใช้ตัวเนี้ยตัวสติงนี่ช่วยนะคะปักแล้วไอตัวนิดาก็ซื้อจาก eBay นะคะมันมีขายอยู่นะเส้นมันใหญ่ก็จริงค่ะเพื่อนๆแต่เพื่อนๆดึงออกนะคะมันจะได้ประมาณ6เส้นต่อ1อันเนี้ยเราก็ใช้2เส้นต่อ1ครั้งนะคะเสร็จทีนี้เราก็มาดูแพทเทิร์นแพทเทิร์นดานี่นะคะความยาวนี้จะ21นะคะความกว้างจะอยู่17เซนนะคะ21เซน17เซนนะคะแล้วก็ตัวนี้ดาทำเพื่อมาใส่ตรงนี้เพื่อมามาร์กว่าดาจะปักประมาณไหนแค่นั้นเองนะคะจบนะคะตัวนี้เนี่ยค่ะซิงก็ออกนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเพื่อนๆยางนะคะเราต้องมีอันนี้ดาตัด2นิ้วครึ่งนะคะพับแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆพับเข้าหากันแบบนี้นะแล้วก็พับให้ตัวนี้อยู่ระหว่างกลางอย่างนี้นะคะออกมาแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็มาเย็บล็อกค่ะใช้มือทำนะคะตัวนี้เสร็จทีนี้เราก็กลับมาฝั่งนี้ก็ดึงทีนี้เราก็พันนะคะพันไปหลายรอบค่ะเพื่อนๆยิ่งหลายรอบยิ่งดีมันจะได้แน่นหนาเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะแล้วก็จับให้มันกึ่งกลางนิดนึงหาไล่เข้าไปหาพอได้ที่แล้วใช่ไหมคะพอได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาใส่ด้วยตัวนี้นะคะดับแรกเราใส่ยางก่อนใส่ยางเอาล็อกตัวนี้ตรงกลางก่อนนะคะเอายางใส่ก่อนตรงกลางก่อนล็อกมันไว้แล้วต่อด้วยตัวนี้นะคะทีนี้เราก็มาใส่ตัวนี้ก่อนแปะนี่เข้าไปทีนี้เราก็มาใส่กาวรอบเลยนี่เลยพอมาถึงตรงนี้นะคะพอมาถึงตรงนี้เราก็ใส่กาวปิดตรงนี้นิดนึงตรงก้นมันปิดนะคะพอเสร็จตัวนี้เราก็จะมากลับอย่างนี้นะคะอย่างนี้นะคะเพื่อนๆเอาแต่เก็บด้านหัวก่อนเอาตัวเส้นโพ้งเข้าไปข้างในค่ะคือปิดเพื่อไม่ให้มันเห็นเป็นรอยโพ้งแค่นั้นเองงามจะได้ออกมาสวยๆข่าวติดมือทีนี้เราก็เก็บรายละเอียดที่เหลือพวกนี้นะคะตัดออกให้หมดอย่าให้เหลือแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วเรียบร้อยเก็บดึงกาวดึงอะไรออกให้หมดนะคะเพื่อนๆแค่นี้เองค่ะก็จบแล้วค่ะแต่ให้ถ้าเพื่อนๆอยากให้เห็นความทนทานของตัวนี้นะดาจะแนะนําให้เย็บของดาจะเย็บนะคะเย็บด้วยมือไม่เย็บก็ได้ไม่เย็บก็จะออกมาแบบเนี้ยถามว่าสวยไหมมันก็โอเคนะไปวัดไปวาได้แต่ไม่รู้มันจะทนอีกนานหรือเปล่าแต่ถ้าเราเย็บมันก็จะอยู่ได้นานกว่าเนาะเพื่อนๆเนาะเห็นไหมนะเพื่อนๆลองไปทําดูนะคะเจอกันวีดีโอหน้าจ้า